พี่นนท์นี่เขาเลี้ยงสัตว์เยอะๆไหมรู้เปล่าพวกเองมีปัญหาอะไรกันวะผมได้ข่าวว่าตำบลนี้เนี่ยพี่นนท์เขาเปิดรับคนดูแลสัตว์ผมจะเข้ามาดูแลสักหน่อยพวกเองนะจะดูแลสัตว์พวกผมมาผ่านอะไรกันมาเยอะเลี้ยงอะไรกันบ้างวะที่บ้านมีเป็นร้อยอะไรมดมด มด มึงเลี้ยงมดเหรอวะแล้วบ้านมึงอ่ะผมเลี้ยงไก่ ไก่ไก่ครับมาจากที่ไหนกันวะเนี่ยพวกผมน่ะเป็นคนในเมืองผมอยากจะรู้อยากจะสัมผัสชีวิตที่มันอยู่นอกเมืองกันบ้างอยากจะรู้นักว่าพวกเองเนี่ยจะได้กันสักกี่น้ำนะอย่าลีลาเลยดีกว่าบอกดีกว่าว่าพี่นนท์อยู่ไหนเฮ้ยนี่พวกเองยังไม่รู้อีกเหรอว่าพวกเองคุยอยู่กับใครใครวะเห็นสัตว์ขนาดนี้แล้วยังไม่รู้อยู่อีกเหรอว่าคุยอยู่กับใครใครครับเนี่ยเนี่ยแหละพี่นนท์สวัสดีครับนายนนท์สวัสดีครับพวกเองอยากจะทำงานกันใช่ไหมครับผมมาตามมาไปตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านของพี่นนท์แล้วครับผมวันนี้ขอต้อนรับน้องๆ2ช่องนะครับผมคือสวัสดีครับผมเปม Living Room นะครับผมแล้วก็สวัสดีครับผมอาสิ Family นะครับผมวันนี้พวกเองมาทำอะไรกันวะวันนี้เราจะมาช่วยพี่นนท์ดูแลสัตว์ต่างๆนะครับผมอ๋อจะมาสมัครงานใช่ไหมใช่ก่อนสมัครงานมันต้องฝึกงานก่อนน้องๆครับรู้ไหมว่าวันนึงพี่นนท์ทำงานแบบไหนบ้างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวคลิปนี้จะมาให้น้องๆได้ดูนะครับว่าช่วงเช้าตื่นมาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างอาซีกับเปมจะได้ดูด้วยไม่งั้นวันนี้พี่นนท์ไม่ทำงานเลยดีกว่าพร้อมไหมสบายจัดไหมจัดเลยพี่นนท์เชิญเชิญทางนู้นเลยครับผมไปไปเช้ามานะครับอย่างแรกเลยพี่นนท์ก็จะให้ความสำคัญกับสัตว์ป่วยแล้วก็สัตว์ตัวเล็กนะครับก็จะมาถ่ายน้ำพวกเต่าก่อนนะครับอาซีครับนี่คืออะไรใส่ยางครับถูก
พี่นนท์จะมาถ่ายน้ำกระบะนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นกระบะเต่านะเป็นกระบะสี่ประตูหรือว่ากระบะสองประตูเฮ้กระบะพลาสติกเดี๋ยวให้เปมเอาเต่าออกแล้วอาศีก็ขัดทูอะไรประมาณนี้นะครับผมใช่ครับผมเป็นเต่าหน้ายิ้มหนึ่งตัวแล้วก็เต่าญี่ปุ่นใช่ไหมพี่ใช่ครับผมตัวนี้เป็นอันนี้เป็นเต่ายิ้มนะครับเนี่ยเต่ายิ้มของพี่นนท์ที่เคยออกหลายคลิปแล้วแต่ก็คือยังไม่ทำคลิปแยกสักทีนะครับหน้าเขาจะยิ้มยิ้มตะไคร่เต็มๆนี้คือไม่ใช่ว่าเอ้ยเลี้ยงตัวกระปอกอะไรประมาณนี้ธรรมชาติเขาก็เป็นอย่างนี้นะมันเอาไว้พังตัวได้ไม่มีแปรงหรอพี่เขาปกติใช้มือครับเขาใช้มือหรอจริงเพราะว่าถ้าแปรงบางครั้งเดี๋ยวมันสะอาดไปจริงเราไม่ต้องตัดให้แบบเนียนนะไม่จำเป็นจะต้องคลิปคลิปไม่คลิปนี่คืออยู่ที่แบบว่าเอาไว้ดูสวยงามแต่ของพี่นนท์เนี่ยคือเอาไว้ตากแดดเต่าพวกนี้มันต้องการแดดด้วยมันก็จะมีอันนี้เอาไว้ขึ้นมาสำหรับตากแดดเหมือนเราแค่เปลี่ยนน้ำใช่ไหมพี่ใช่มันเปลี่ยนน้ำปกติอาซีอยู่บ้านนี่ล้างอะไรครับล้างแต่ถูส้วมครับนี่น่าพอแล้วล่ะตะไคร่กำลังสวยเลยใช่กำลังสวยเลยก็ล้างตรงนี้นะครับเอาตรงนี้เข้ามาล้างตรงนี้อีกทีนึงตัวหน้าเจิบเจิบเย็นสบายเลยพี่นนท์แล้วเราไม่เอาตะไคร่ที่หลังเต่าอ่อนจริงๆขัดก็ได้นะเพื่อความสวยงามแต่เนี้ยคือของพี่นนท์จะไม่ขัดคือปล่อยไว้บางครั้งเวลาเขาขึ้นมาเนี่ยมันก็แบบเป็นอีกชั้นหนึ่งเหมือนฟิล์มที่แบบว่ากันร้อนด้วยแล้วก็พางตัวด้วยคือธรรมชาติแล้วน้ำที่เราต้องใส่ขนาดไหนพี่แค่ท่วมกระดองถ่ายกันทุกวันแค่นี้ไม่ยากนะครับต่อไปเดี๋ยวถ่ายน้ำปลาโน้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาพวกปลาที่เคยเลี้ยงอยู่ในสระอันนี้คือง่ายๆเลยแค่ตะแคงน้ำออกเพิ่มแต่ก็ต้องดูว่าระวังปลาร่วงแล้วก็เปิดน้ำตรงนี้ใส่เลยครับอ๋อเปิดวนเลยใช่เปิดวนเลยแต่ส่วนมากมันจะออกยากเพราะว่าถ้าเราเอาใส่น้ำตรงนี้นะปลามันจะว่ายทวนน้ำมันเวลาน้ำไปไหลเนี้ยมันจะพยายามไม่อยากออกเฮ้ยออกแล้วออกแล้วใช่ไหมออกแล้วปลาอะไรแต่ปลาอะไรปลาทุ่งโกะแม่ปลาโกะแล้วปลาตะเพียนปลาตะเพียนหรอพี่ใช่จ่อแล้วจะออกแล้วมันไม่เห็นตัวนี่เราต้องอย่างนี้ถ้าเวลาพี่นนท์ทำก็คือทำให้มันน้ำแรงๆเข้าไว้เห็นไหมตัวนี้จะเหมือนม่านน้ำเฮ้ยมีปลาตายด้วยพี่นนท์อันนี้ปลาน้ำผึ้งครับผมทำไมมันโดนกินท้องอ่ะน่าจะตายแล้วก็โดนเพื่อนๆตอดกินตัวเลยเหรออุ้ยปลาสวยเนี่ยพี่นนท์หรือว่าตาย3ตัวมีขาวๆอีกแล้วกลิ่นมาเลยอ่ะเหรอแล้วส่วนปลาตายอะไรประมาณนี้เราก็จะไม่ทิ้งนะครับเราก็จะไปให้เต่ากินโอเคน้ำนี่ใสเลยอ่ะใสกิ๊กครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนคาเมเลียนนะครับเช้าๆก็จะมาให้อาหารน้ำเนี่ยที่นี่ดีอย่างนึงคือไม่ต้องมาฉีดน้ำไม่ต้องพรมน้ำของพี่นนท์มีระบบน้ำอยู่ด้านบนแล้วก็จะมีทามเมอร์ตั้งเวลาไว้ทุก6ชั่วโมงจะสเปรย์น้ำตอนนี้ก็จะมาให้อาหารอาหารคือนอนครับจะเปลี่ยนไปครับจะเป็นนอนบ้างเป็นแมลงสาบบ้างจิ้งหรีดบ้างอะไรประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นถาดนะครับกิฟต์ใส่เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับผมกินตัวครับพี่ประมาณนี้ไอ้พวกหนอนตายๆเราก็ต้องเลือกออกนะครับอ๋อมันไม่กินหรอพี่ไม่กินครับนี่ประมาณนี้อันนี้คือ1ตัวนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เปรมใส่นะครับเราก็จะเปิดข้างล่างแล้วก็ใส่ไปในนี้พี่นอนเปลี่ยนทุกวันเลยไหมอันนี้ทุกวันครับถูกต้องครับคือเราต้องใส่อาหารก่อนแล้วค่อยเปิดนี่ให้เพื่อนๆดูครับก็ประมาณนี้เนี่ยคนที่ตายออกไปต้องคัดด้วยคัดด้วยครับคัดด้วยเขาเคยกินหมดไหมหมดทุกวันครับเนี่ยคือ1ตัวนี่เป็นเวลตัวใหญ่อันนี้เป็นเดเกโก้ครับเขาเรียกว่าอะไรทุกคนเรียกตุ๊กแกเขียวตุ๊กแกเขียวตุ๊กแกมาดากัสการ์อะไรประมาณนี้มากเท่าที่เห็นก็3นะใส่เข้าไปเหมือนเขาจ้องจะกินแล้วเนี่ยใช่นี่เขามองอาหารมาแล้วเข้าไปไปก็เป็นเด็กคิโก้เหมือนกันพี่ไห้พี่นนเลี้ยงไว้คือเลี้ยงไว้ดูเล่นหรือว่าเลี้ยงไว้ดูเล่นครับดูเล่นลุ้นล้วนยังไม่คิดว่าจะขายเพราะว่ายังพอไม่ได้อย่างเงี้ยสิหิวไหมเห็นนอนแล้วหิวไหมเห็นแหมทำคลิปกับพี่นนเห็นแล้วก็อยากกินทั้งนั้นเลยใช่อันนี้เสร็จแล้วโซนแค่นี้ใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับผมต่อไปนะครับก็เป็นคิวของอีโกน่ามั้งครับสัตว์กินผักจัดครับทำอะไรอ่ะหั่นครับผมอย่างเงี้ยคือเวลาตัวหน้าเด็กๆจะกินลำบากไงเพราะมันใหญ่เราจะไม่หั่นละเอียดยิบก็ต้องบอกก่อนว่าผมอ่ะหลายคนก็อาจารย์รู้จักผมในนามเซียนมีดนะครับนี่ทำไมโดนแทงบ่อยชุบ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 เห็นไหมชุบ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 ต้องละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอได้อยู่ครับละเอียดได้อยู่นี่ถ้าไม่ใช่เซียนมีดเนี่ยผมนี่คือสับไม่ได้นะครับให้พี่เปรมสับบ้างพี่เปรมเลือกเอาเลยเทคนิคการหั่นมีดนะครับสำหรับเด็กๆหรือว่ามือใหม่เราต้องเก็บนิ้วเก็บนิ้วถ้าเกิดไปอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยช็อตเข้านิ้วตัวเองต้องเก็บนิ้วให้มีดอยู่ตรงนี้ให้โดนนิ้วเวลาหั่นก็ไม่โดนนิ้วก็หั่นไปสังเกตจากที่นิ้วพี่เปรมนะครับผมแผ่นเป็นเพียบเลยเขากินผักอะไรมากกว่ากันเพะส่วนมากก็ชอบพวกผักใบผักบุ้งผักกาดอะไรประมาณนี้ครับฟักทองก็กินนะทองฟักทองขูดเป็นฝอยๆอะไรเงี้ยครับ
เรียบร้อยครับผมเราก็จะมากงอีกัวน่านะครับอาศีมีประสบการณ์ในการวิ่งจับอีกัวน่าแล้วนะครับใครอยากดูนะเข้าไปดูในช่องของอาศีนะครับผมเรียบร้อยปิดนะครับต่อไปไปอีกต่อไปอันนู้นครับเอาแต่ฝั่งนี้ไม่มีถาดให้ไม่เป็นไรครับระวังเดี๋ยวเราเคลียร์ของเก่าแบบว่าอาศีเคลียร์ของเก่าไปทางนู้นหน่อยหยิบผิดตกใจเลยไม่ใช่ผ่านจับง่ายขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยผมเซียมจับอีกัวน่าดีใส่ผักครับผมโอเคนั่นแหละประมาณนี้ครับผมต่อไปเดี๋ยวนี้เราไปให้อีกกงหน้านะครับดีตัวใหญ่ขึ้นตัวใหญ่ขึ้นอันนี้อีกัวน่าประมาณ1ปีนะครับ1ปีไซส์ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้เนี่ยเยอะอยู่นะประมาณ3เท่าได้ใช่ครับถูกต้องครับหมดเลยใช่มั้ยหมดเลยครับตัวใหญ่จะกินมากกว่าตัวเล็กครับเขารู้นั่นแหละเขาลงมาแล้วน่ะโอเคนี่นี่นะครับผมและช่วงเวลาตอนนี้ไปขอเชิญทุกท่านนะครับพับกบพบกับเดี๋ยวจะมาให้อาหารเต่ากันนะครับแล้วก็พวกสัตว์กินเนื้อพวกเตกูพวกกบอะไรประมาณนี้แต่ตอนก่อนอื่นเราก็มีวัตถุดิบนะครับก็เป็นปลาให้อาศีหั่นปลาเลยตัวนี้ต้องควักไส้ไหมครับพี่ถ้าตัวเล็กไส้น้อยก็ไม่ต้องควักครับถ้าเป็นไส้ใหญ่ก็ควักออกหั่นเป็น4ชิ้นเนาะเมื่อก่อนเนี่ยผมถามได้เลยผมว่าอาศีเตรียมมีดเหรอผมว่าจับมีดตัวไหนเนี่ยคือโดนบาดเจ็บเตรียมมีดอีกแล้วเรียกมาหัวโอเคจริงๆหัวใช้ได้ทำให้เต่าใหญ่ใช้แล้วเอาไว้ก่อนเรียบร้อยครับผมด่านแรกเลยแล้วเอาตัวที่ชิ่งเชื่องก่อนแล้วกันให้เตกูการเปิดนะครับช่วงนี้เตกูเนี่ยดูดิครับดูเดือดมากอาจจะมีฉกมีอะไรประมาณนี้พี่นนจะล่อตรงนี้ไว้เดี๋ยวพี่นนจะแง้มอย่างนี้แล้วก็เป็นอันนี้สอดเข้าไปเลยเดี๋ยวพอมันเห็นปั๊บมันรีบวิ่งมากินเลยพอกินเสร็จปั๊บเท่านั้นแหละเปิดได้เห็นไหมโอ้ดูความดุของเขานะครับอันนี้ต้องระวังมือนะแรงกัดของเตกูมากกว่าจอร์เคแมนนะครับการที่เราเอาขึ้นมานิ้วเนี่ยบางครั้งเราเปิดอย่างนี้ปั๊บแล้วก็ยกมันเห็นนิ้วงับนิ้วเลยเจ็บเลยใช่มันเลือดไหมพี่เลือดครับเลือดเอานะเดี๋ยวพี่นนท์ล่อมันอยู่ตรงนี้จะเป็นยื่นปั๊บยื่นไปเลยยื่นลงมาไปปุ๊บมันไวมากเลยนะอยู่นู่นเขาแบบมันไม่เห็นจับแล้วโอเคตอนนี้เขางับแล้วเราสามารถเปิดรูเขาได้แล้วเป็นคลิปรอไว้จริงๆเวลาเรายื่นให้เนี่ยเราจะไม่ยื่นให้แล้วทิ้งอย่างนี้เราจะยื่นให้แล้วให้เขางับงับจากฟอร์เซ็ตนะครับเพราะว่าถ้าทิ้งมันจะสกปรกใช่ไหมพี่สกปรกจริงๆก็ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าเวลามันกินโดนอย่างอื่นอะไรประมาณนี้เขาจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันมีแบบว่าเศษผงนะถ้าสมมติเรายื่นปั๊บถ้าเขาคาบแต่ตรงนี้เขากินแล้วเขากินนี่เขาฉีดชิ้นหรือว่าเขากินเลยถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเขากินเลยนะครับเนี่ยพอเวลามันคุกกับฝุ่นคุกกับดินอะไรประมาณนี้เขาจะกินและคายเดี๋ยวลองเอาจากอันที่ฟอร์เซปยื่นให้ใกล้ๆปากนะครับแบบไม่ให้ร่วงเรายื่นได้เลยตอนนี้ยื่นได้เลยครับเดี๋ยวลองเหมือนแลกอาหารปึ๊บเขาก็ยังมองตัวล่างอยู่นี่ไม่เปลี่ยนเป็นไม่เปลี่ยนด้วยนะพี่ไม่เปลี่ยนเลยนะเอานี้ดีกว่าเคี้ยวเริ่มเคี้ยวนะครับไม่เป็นไรครับถ้าเขาเคี้ยวนั้นไปแล้วก็นั่นมองเขาจะกลับเหยื่อให้จุดที่เหมาะที่สุดเข้าไปในปากก่อนนะครับอันนี้อาจจะเป็นไปได้ที่แบบว่าเหยื่อชิ้นใหญ่ไปปกติเนี่ยสามารถให้กินพวกหนูแดงได้แดงได้พี่นนท์แบบนี้นี่สามารถเลี้ยงให้เชื่องได้ไหมครับเชื่องได้ครับจริงๆเชื่องทุกตัวนะแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบหน้าร้อนๆไหนมันมองดีพอดีหน่อยถ้าพอดีปากเขาจะกินง่ายสักพักสวัสดิ์เข้าปากเลยให้เขาค่อยๆเงียบๆไปก่อนเพราะเราใส่ไป3 อันเดี๋ยวเขาจะเก็บกินหมดนะครับเดี๋ยวเราไปให้ตัวอื่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกกบบัคเจ็ตนะครับบัคเจ็ตอันนี้ยื่นให้ที่หน้าปากได้เลยนะครับต้องชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กพี่ชิ้นกลางๆก็ได้ครับเอาไปให้จุ่มน้ำแล้วไปแตะขอบปากนิดนึงอย่าตกใจเลยตกใจหมดเอาใครมึงใครเอาใครเหรอครับปล่อยไปก่อนนะครับลองมาดูตัวเล็กๆตัวเล็กๆเดี๋ยวเราให้พี่เตมนะครับเลือกตัวเล็กๆระวังงับนิ้วนะสิกำลังหิวๆตัวนี้ใช่ไหมพี่ที่มันกัดผมใช่ใช่ใช่นี่หลายชิ้นเล็กๆไหมน่าได้ได้น่าได้ตัวไหนก็ได้เนาะตัวไหนก็ได้ครับถ้าตัวไหนหิวเดี๋ยวเขาจะงับเองนะครับเดี๋ยวแถวปากเขาอันนี้น่าจะยังไม่หิวลองตัวนี้ดิครับอึนนะครับวันนี้เป็นอะไรครับปกติกินกระจายเอาวันนี้อากาศแบบว่านี่ด้วยนะอากาศดีด้วย
มีอย่างน้อยตัวแรกก็แสดงนะพี่ใช่ลองดูตัวนู้นสิครับพี่นนท์ปกติพี่นนท์ให้อาหารวันละกี่มื้อถ้าเป็นพวกนี้ก็ทุกวันทุกวันนะครับใช่ครับให้ทุกวันยังไงลองเปลี่ยนชิ้นใหม่ปะยังไงจริงๆไม่เกี่ยวกับชิ้นครับเพราะว่าถ้าเขาหิวลงปั๊บก็กินเลยโอ้โหจบเลยไม่เป็นไรครับแต่เมื่อกี้ตัวแรกแสดงไปแล้วอาจจะยังไม่หิวนะครับหรือว่าอาศีหันปลาไม่สวยหันปลาไม่สวยหรือเปล่าโทษผมหันอีกต่อไปเดี๋ยวเราไปให้เต่านะครับไปให้เต่าญี่ปุ่นกันอันนี้เป็นคอมมอนสแนปปิ้งนะครับคอมมอนมาบโอ้เอาไปแล้วนี่นะครับเอามันกินอีกไหมถ้ากินไหมพี่หรือว่าได้ครับได้ปกติถ้าไซส์นี้นะถ้ากินอิ่มอ่ะคือครึ่งถาดอะเปมครึ่งถาดของเปมอะโอ้ได้เอาแค่นี้ก่อนให้ลองท้องไปก่อนให้ลองท้องไหนๆเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้คืออันนี้จะโรยให้ตาภาพนะครับเป็นอาหารเม็ดมีตาภาพเผือกอยู่นะครับพวกนี้กินอาหารเม็ดได้สิ่งที่เราเลือกให้อาหารเม็ดเพราะว่าไม่งั้นถ้าให้ปลามันน้ำขุ่นไว้โรยได้เลยอ่ะพี่ได้เลยเราไม่ต้องไปป้อนปากมันโรยอยู่ข้างบนได้เลยครับแล้วมันจะออกมากินไหมใช่เดี๋ยวสักพักแกขึ้นมากินเองครับนี่มั้ยโรยเยอะไหมครับโรยหมดได้แล้วครับหมดที่มือเลยนั่นแหละครับนั่นแกขึ้นมากินแล้วเห็นไหมขึ้นมาแล้วพอแล้วขึ้นมาแล้วแต่ถ้าเราแหวกเยอะๆน้ำนั่นมันก็จะตื่นมันมีอยู่สี่ตัวเมื่อกี้กำลังจะขึ้นมากินอาจจะตื่นกลัวเราด้วยเนี่ยตื่นกลัวตื่นกลัวคนเยอะแล้วก็ไปให้อาหารปลากับเต่าเมื่อกี้ฮะสิเราอาหารเม็ดนู่นเต่านี่มันกินด้วยหรอนี่กินครับกินอาหารเม็ดเนี้ยอาหารเม็ดหมดเลยครับอันนี้มาแหละประมาณนั้นหมดเลยแล้วก็ให้อาหารตานู่นครับรวดรัดเราต้องเร็วทำเวลานะครับเช้างานเราจะเยอะโอ้ตัวนี้คือแบบโอ้ปุ๊บมับเลยเด็กตุ้งงานต้องเร็วๆหน่อยเราลืมเจ้าตัวนี้ไปได้ยังไงเนี่ยได้ไหมมาพี่เปมใช่ไหมเจ้าสมเสร็จกินปลาตอนสมเสร็จพี่เข้าข้างๆนะครับเข้าข้างๆเราจะค่อยๆกินนะอ้าววันนี้เป็นโอ้โคตรไวอ่ะโคตรไวอ่ะกินแล้วทำไมต้องไวขนาดนี้ด้วยคนป้อตกใจธรรมชาติคือเขากลัวว่าเหยื่อจะหลุดเขากำลังกินไม่รู้ว่าจะต่อได้เลยปั๊บปั๊บบอกนี่นาทีแบบนี้นี่ให้บ่อยไหมครับพี่ให้ทุกวันไหมครับส่วนจะสมเสร็จเนี่ยประมาณ3วันให้ทีครับผมอ๋ออีกสักชิ้นก็ได้ครับแถมรู้จักกันนะฮะแถมตะแคงมองด้วยนะครับผมเหมือนแบบว่าจะค่อยๆแงบแล้วเริ่มอิ่มแล้วสำหรับโซนนี้ก็หมดแล้วแล้วก็ซูคาต้านะครับซูคาต้าเราจะไม่ป้อนนี่ซูคาต้าอยู่นี่ออกมาอาบแดดนะครับโอ้ยเมื่อกี้เดินไม่เหยียบอันนี้บ่อนี้เดี๋ยวพี่นนท์จะบิ้วใหม่นะครับคอยดู EP ใหม่นะเมื่อก่อนตรงเนี้ยทำแบบสวยงามเลยตอนเนี้ยช่วงนี้หน้าฝนก็เลยตกแล้วก็ขี้เกียจตัดหญ้าด้วยนะครับน้องเต่าก็ออกมาตากแดดนะครับผมวันนี้แดดน้อยอันนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะว่าเขากินหญ้าในนี้สบายเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เวลาถ้าฝนตกเราเก็บเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุยเต่าญี่ปุ่นแล้วน้ำอ่ะพี่น้ำมันต้องกินน้ำไหมน้ำมีครับคือบางครั้งก็เอาซูต้าเนี่ยพี่นนท์จะแช่น้ำทุกเช้าเพื่อให้เขาถ่ายกดยูริกนิ่วออกมาอะไรประมาณนี้แต่วันนี้จะไม่แช่เพราะว่าวันนี้มันคึ้มๆมาให้เต่าต่อเต่าญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นสระที่ใส่เต่าญี่ปุ่นของพี่นนท์ไว้นะครับผมเราจะปลามาให้นะเดี๋ยวให้มาใกล้ๆก่อนตัวไหนจะมาใกล้ๆเนาะนี่มาแล้วมาแล้วเขายังไม่เห็นอาจจะจุ่มไปนิดนึงได้เดี๋ยวให้เขาขึ้นมาก่อนมาแล้วจุ่มใกล้ๆปากไปที่ปากเลยเขายังมองไม่เห็นนั่นแหละต้องแบบว่าจุ่มไปดักหน้าเขาพยายามหาอยู่หาแล้วเจอแล้วมาบกินน่ารักเลยกินน่ารักมากเลยนึกว่าจะโหดเหมือนไอตัวสเนตติ้งใช่พวกนี้กินเยอะมากเลยนะครับเขาไม่เคี้ยวนะนี่คือเหตุผลที่เราแบบต้องหั่นชิ้นเล็กๆครับมันจะได้ฟึบเข้าเลยแต่ถ้าเราให้เป็นตัวเนี่ยเขาขย้ำจนเละเลยเดี๋ยววนไปให้ตัวนู้นบ้างตัวนู้นแต่ตัวนี้ก็จะตามเชื่อเหรออันนี้มาแล้วยืนไปเลยดักหน้าเลยครับดูไม่ได้เลยไม่เป็นไรเนี่ยแล้วหน้าปุ๊บเห็นแล้วเห็นไหมน่ะไม่เห็นลีลาที่สุดนะครับตัวนี้กินเปล่าจริงเลยนี่เห็นไหมถ้าสมมุติเราขี้ออกให้หมดมันจะเป็นอย่างนี้นะที่พี่นนท์บอกว่าต้องเอาขี้ออกให้หมดใช่ไหมครับแต่ก็ไม่เป็นไรไปไหมแถมที่คนหันนี่แหละมอบนี่มาขึ้นมาเร็วมานี่โอ้ย
มากกินน่ารักดีไหมกินง่ายครับกินง่ายแต่ว่าตอนที่เราลงไปตอนที่ผมขอให้ได้ไหมได้ให้อาศีบ้างมาสองตัวเลยไม่ถึงชิ้นใหญ่ไปชิ้นใหญ่มากเลยนะพี่อย่างเงี้ยเนี่ยเขาเห็นไหมเขากินได้หมดเราต้องหยิบขึ้นมาเก็บมั้ยหรือเขาเดี๋ยวเขาเก็บแน่นะเขาเก็บกินแล้วเริ่มเก็บกินต่อไปก็เป็นคิวของวาเลนไทน์นะครับวาเลนไทน์ก็คืออัฟริกันเกย์เราต้องทำความสะอาดถาดนะครับแล้วก็จะให้อาหารด้วยอาสิดึงถาดออกเลยถาดไหนออกมาแล้วก็เอาพวกสังข้าวโพดออกด้วยแบบนี้นี่เหลือเยอะขนาดนี้นี่พี่เอาไปทิ้งที่ไหนอ่ะถ้าทิ้งเลยก็จะเสียเปล่านะครับเดี๋ยวพี่น้องจะไปโขกแล้วทำเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกคงปลูกผักได้นะครับผมเจ้าวาเลนไทน์นี่ดูไม่ดุเลยนะไม่ดุครับเชื่อพี่นนท์ไม่ค่อยได้นี้ด้วยปะอันนี้ด้วยครับผมก็โขกไปเลยเดี๋ยวเราจะเก็บไว้แล้วใส่ธนบัตรชุดใหม่อันนี้เดี๋ยวไปโขกครับผมใส่เลยครับผมโขกเลยตรงนี้ก็คือเดี๋ยวพอถึงช่วงนึงก็จะสับนู่นสับนี่อดินกบบ้างนะครับก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาน้ำมาให้จะไม่ต้องขัดให้กิฟต์หรอกให้เราฉีดเพราะว่าเราฉีดกันทุกวันนะครับฉีดเลยปลาปลายครับล้างแล้วใส่ครับผมให้พี่เตรียมเตรียมอันนี้4ใส่อันโน้นนะครับอันนี้สำหรับอาหารของเจ้าวาเลนไทน์นะครับกินเยอะไหมเนี่ยเจ้าวาเลนไทน์ประมาณนี้ครับถ้าใส่เยอะก็จะคุยเล่นหมดตามภาษานกซนนะครับผมผมเห็นพี่ให้ข้าวโพดด้วยแต่วันนี้หมดแล้วข้าวโพดข้าวโพดหมดครับวันนี้ข้าวโพดไม่มาขายวาเลนไทน์ก็เลยจะต้องกินอันนี้ไปก่อนนะครับผมจริงๆยังติดอาหารลูกป้อนอยู่นะก็ได้ฝึกเรียกอะไรไหมพี่ฝึกเรียกแล้วครับฝึกในอินดอร์ก่อนตอนนี้ยังไม่ได้เอาคือตามในห้องตามในบ้านในฝึกบินมาหาได้หมดแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้ดูนะครับเรียกวาเลนไทน์นะตัวนี้พี่นนท์จะเลี้ยงเชื่องเลี้ยงปล่อยบินหรือว่าเลี้ยงจริงจริงก็อยากจะเลี้ยงปล่อยบินเหมือนกันนะครับฝึกไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆเอาไว้เป็นดาราอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นไงเหนื่อยไหมวันนี้ช่วงเช้าก็วุ่นเหมือนกันนะวุ่นเหมือนกันจริงๆคือเบื้องหลังมากกว่าในกล้องเนี่ยก็จะมีหลายอย่างเพราะว่าในกล้องอาจจะดูไวๆนะพี่เนาะใช่แต่จริงๆเนี่ยกว่าจะหั่นเสร็จกว่าจะไปนู่นกว่าไปนี่เพราะว่าจริงๆอ่ะกบเต่าต้องกินมากกว่านี้ใช่อันนี้คือเราให้ดูเผื่อๆจะได้ไม่เบื่อกันแบบตัดกันปุ๊บปั๊บกว่าจะละลายปลาเนี่ยปลามันแข็งเนี่ยก็เป็นครึ่งชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ปกติอันนี้เป็นงานช่วงเช้าถ้าเป็นกบพวกกบต้นไม้กบอื่นๆอันนั้นจะเป็นงานช่วงเย็นเพราะว่าเขาจะหากินกลางคืนในช่วงเช้าก็คือให้ดูก็คือประมาณนี้เห็นไหมคร่าวๆนิดเดียวไม่เหนื่อยใช่ไหมครับก็ได้อยู่นะได้เหงื่อประมาณชั่วโมงนึงได้หมดแค่ชั่วโมงนึงได้ใช่คือถ้าส่วนงานฟาร์มของพี่นนท์ที่นกที่ทำนกเนี่ยอันนั้นคือเขามีคนดูแลอยู่แล้วพี่นนท์ก็จะจัดสรรเฉพาะงานที่อยู่ที่บ้านตรงนี้นะครับผมพอได้ใช่ไหมพอได้จะรับดีไหมเนี่ยคนงานเนี่ยได้สบายมือสบายมือใช่ไหมสบายถ้าใครอยากให้พี่เปรมแล้วก็อาศีนะครับผมมาทำงานแบบนี้ช่วงไหนช่วงเย็นหรือมาทำคลิปกับพี่นนท์อีกคอมเมนต์มาอยากจะให้เรา3คนทำอะไรคอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ช่วงเช้ามันอากาศเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องพักแล้วขับรถมอเตอร์ไซค์มาเหนื่อยมาจากไหนนะมาจากผมจากกรุงเทพเลยมาจากกรุงเทพอาศีมาจากไหนนะผมมาจากพระนครศรีอยุธยาครับผมอ๋อเนี่ยเดี๋ยวเราจะเหนื่อยกันแล้วลืมใส่น้ำให้วาเลนไทน์เดี๋ยวจะติดคอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องพี่นนท์ช่องพี่เปรมแล้วก็ช่องอาศีตรงนี้ด้วยกันแถวๆเนี้ยแถวๆเนี้ยนะครับผมเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ นะรู้จักพี่นนท์ที่เขาเลี้ยงสัตว์เยอะๆมั้ยรู้เปล่าสามสองหนึ่งเฮ้ยทำไมเฮ้ยเบาจังเลยคิวพี่อันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไวไปเสียงยังไม่เข้าเลยไม่ระยะช่วงนั้นแป๊บนึงนี่พวกเองเดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนแล้วก็กลางๆแล้วเฮ้ยก็ได้นี่เฮ้ยแต่ข้างล่างเอามา